ครับจะบอกว่าผมโพชชั่นอลครับช่วงที่2ของคาร์แมกวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านกาแฟคาโรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ครับผมดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะมีแอร์เย็นๆนะดูผนังด้านบนนะครับค่อนข้างเป็นด้วยความเก่าแก่นะแสดงว่าอาจจะเป็นบ้านที่มีมานานแล้วแล้วก็มีสะพานเข้าครับเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแยมพาชั่นฟรุตไวน์เชอร์รี่พลัมแยมก็คือเป็นแยมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาวันนี้ก็แยมนะครับแล้วก็โคบิลนะแบล็คบอทเทิลนะครับกาแฟดำยังไงอย่างนั้นมีมัทฉะบอทเทิลแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็มีไวน์ไวน์นี่ผมไม่แน่ใจว่ากาแฟบ่นะใครรู้ช่วยบอกทีนะแล้วอาคาโรคอฟฟี่โรสเตอร์โอ้โหผลิตภัณฑ์เพียบเลยนะครับตอนนี้เราก็มาขวดนมด้านล่างนะส่งมาขวดนมแล้วก็มีกอมบูชานี่คือเมนูคืออะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็เฟอร์เมนต์จิงเกอร์เบียร์นะครับแล้วก็บีดีคาคาโอช็อกโกแลตอ๋อบีดีก็ไปก็อยู่ซอยบีดีใช่ไหมฮะแล้วก็กินพี่โคโค่นัทนะครับนี่เพื่อนเพื่อนพอมองเห็นกันนะแล้วก็คาโรเพลนเบรดนะครับผมเป็นขนมปังนะครับทีนี้มาดูต่อกันที่เมนูที่ผมเลือกไว้นะครับเป็นเซิร์ฟเควกนะครับก็เป็นชาเขียวอยู่กับช็อกโกแลตนะครับผมของแท้ต้องมีลูกเสือหัวขาดนะครับผมอีเชตไทเกอร์แลกเฮดเย่ขาดหัวนั่นเองนะครับโล่งๆครับแล้วข้างบนก็โรยที่ผมเลยนะครับจะเปิดซิงกันเลยไหมล่ะผมไม่กล้าจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดซิงกันไม่กล้าแก่จริงๆเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเสียดายของนะโอเคช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ